สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูขวัญมาพร้อมกับ3กิจกรรมวาดภาพก่อนนอนกันนะคะเป็นอาร์ตเทอราพีผ่อนคลายนะคะและกิจกรรมวันนี้มี3อย่างก็คือมีสีน้ำการทำงานกับสีน้ำนะคะแล้วก็มีการวาดผืนทรายแล้วก็เทคนิคซูมินากาชินะคะมาร์เบลลิ่งวอเตอร์นะคะแล้วเรามาดูกันว่า3กิจกรรมที่วันนี้จัดมาให้ผู้ชมมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ก่อนเนาะเราจะมีสีน้ำนะคะน้ำเปล่าผู้กันอาจจะเลือกซื้อสีอะไรก็ได้ที่บ้านเรามีนะคะวันนี้เราจะสอนมีนักเรียนทางบ้านถามมาว่าทำยังไงกับ watercolor ที่สามารถทำให้เป็นแนว abstract นำมาทำได้หรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะลองดูกันเนาะนี่เราก็จะลองเลือกโทนสีนะคะมันรู้สึก blurry ป่ะคะทำยังไงอะคะกลับมาแล้วค่ะโอเคคราวนี้ก่อนอื่นเลยเราก็คุยกับตัวเองเนาะว่าอยากให้สีไหนในการเริ่มเต้นรำก่อนเนาะมัน dancing เราพูดเราใส่น้ำนะคะลงไปทั่วๆตามพื้นที่ที่เราต้องการนะคะผู้คนจะเลือกสีที่เป็นแรงบันดาลใจแรกก่อนเลยสีแห่งพลังงานนะสีเหลืองก็ random ได้เลยนะลงตรงไหนก็ได้อันนี้ไม่มีถูกไม่ผิดนะคะอันนี้คือพื้นที่ของเราแล้วเราอยากทำอะไรได้เลยนี่ก็คือเป็นแนว abstractไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ใช้สีในการแสดงอารมณ์และความรู้สึกเท่านั้นนะคะมันใช้สีฟ้าพูดถึงความสงบครั้งเราก็ปล่อยให้สองสีคุยกันเนาะสีฟ้ากับสีเหลืองคุยกันบางทีอาจจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างสองสีนะคะก็จะเกิดสีใหม่เกิดเมสเซจที่เราได้สื่อสารร่วมกันระหว่างสองสีสีแดงแจ้งถึงความพลังงานความกระตือรือร้นนะคะความมีชีวิตชีวาเรียกครูขวัญแค่แทบแทบนะคะแตะสีตรงกลางแล้วก็ปล่อยให้สีน้ำได้ทำงานเราอาจจะใช้การเอียงให้สีเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันดูค่ะก็ปล่อยให้สีพูดคุยกันอาจจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเนาะ
สายตาก็จดจ่อกับสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นะคะถ้าเรารู้สึกโอเคจุดไหนแล้วเราก็หยุดนะเฮ้ยครูขวัญแอบเห็นนะเป็นภาพปรากฏมาไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านี่ตาปากสไมลี่แล้วแต่จินตนาการเลยหรือเราอาจจะทำเป็นเหมือนกับเหมือนนี่เหมือนถ้ามองด้านนี้นะเสมือนพระอาทิตย์มีแสงภูเขาซันเซ็ตนี่แล้วแต่จินตนาการว่ามันน่าจะเหมือนอะไรหลังจากนั้นเราก็จะรอให้สีแห้งสักพักนึงก่อนเนาะก่อนที่เราที่จะมาเติมสิ่งที่เราเห็นและปฏิปต่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนเลือกเอาเป็นมุมมองเหมือนท้องฟ้ากับก็จะพยายามที่จะทรานสฟอร์มนะคะเปลี่ยนแปลงจากภาพแรกที่เป็นแอบสแตรกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่เป็นเขาสีเขียวนิดนึงน่าจะใช้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งภาพจากการเริ่มจากสีสามสีนะคะแล้วก็เทคนิคการเอียงกระดาษนะคะให้สีมารวมตัวกันนะคะก็จะเป็นแนวภาพแอบสแตรกแล้วก็เกิดจากการจินตนาการแล้วก็ทรานสฟอร์มเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมตามจินตนาการที่เราเห็นนะบางทีไอเดียนี้อาจจะเกิดจากความไม่คาดหวังได้จะทำเหมือนปองภูเขาไปนิดนึงนี่เรารอให้สีแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวผู้ขวัญจะมูฟกรรมนะกิจกรรมหนึ่งของเราเห็นไหมเป็นทรายค่ะก็คือเป็นกรอบไม้แล้วเราก็ใส่ทรายสีขาวกริสตัลสีขาวไปอันนี้ก็ช่วยกันเทอราพีได้ดีเลยเพราะว่าคุณสมบัติของทรายเนาะคือเปลี่ยนแปลงรูปได้เหมือนน้ำนะคะไม่คงสภาพอะไรที่แน่นอนถาวรเหมือนอารมณ์ที่แปรเปลี่ยนนะคะก็เปลี่ยนไปทุกขณะจิตอุปกรณ์ง่ายเลยหาตามรอบตัวเราเลยซ่อมตะเกียบอื่นก็พยายามเกลี่ยให้ทรายเนี่ยทรายของเรานี่เรียบก่อนเรียบหลังจากนั้น
ากเส้นอันนี้เส้นแรกนะคะเส้นอาจจะเริ่มการเคลื่อนไหวช้าๆถ้าคนไม่มีอุปกรณ์เลยยิ่งดีเลยใช้มือเนี่ยเป็นเซนซอรี่ได้ดีก็เหมือนกันเลยเราสามารถรู้สึกนะคะสัมผัสหนักอ่อนเบาของมือได้ในการเคลื่อนไหวและรู้สึกไปกับการที่สัมผัสเนื้อทรายที่ละเอียดละเอียดเนาะต้องใช้มือนี่ได้เซนซอรี่ได้ดีได้การสัมผัสที่ดีนะคะก็อาจจะถ้าเป็นเด็กก็อาจจะลองสัมผัสกดการได้ยินเสียงทรายกดซ้ำๆแล้วก็เริ่มใหม่อันนี้เพลินมากเพราะว่าเราทำอะไรก็ได้นี่เริ่มจากซ่อมนะคะค่อยๆลองเปรียบเทียบว่าถ้าเรากดหนักกับกดเบามันต่างกันไหมต่างหรือไม่ต่างนะคะก็ต้องสังเกตดูเราก็จะทำอันนี้เป็นมินิแซนการ์เด้นเหมือนสวนของญี่ปุ่นของเราหรือเราอาจจะลองสปินดูเป็นยังไงลองโค้งดูจะมีความกลัวเกิดขึ้นไหมมือก็จะสั่นนะคะเช็คๆเกิดความกลัวความรู้สึกความกลัวความที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆแต่เมื่อเราลองซ้ำๆเราก็จะรู้ว่าความผิดพลาดไม่เป็นไรเลยเพราะเนี่ยคือพื้นที่ของเราเนาะคือสวนแซนของเราสวนทรายของเราถ้าเราไม่ชอบเราก็เริ่มใหม่ได้เริ่มใหม่ได้นี่ลองขนาดซ่อมมันเล็กสิคือเราต้องลองใช้อุปกรณ์ทุกอย่างแล้วลองดูว่าแบบไหนเหมาะกดแรงกดหนักเป็นยังไงถ้ากดหนักเป็นไงกดเบาจะเห็นดีเทลรายละเอียดชัดกว่าไหมย้อนกลับมาเป็นเด็กครั้งนะเหมือนเล่นตักทรายตอนนี้จะทำพยายามเหมือนทำเหมือนดอกทานตะวันนะเขียนอะไรก็ได้ลงไปเนาะเส้นลายเส้นอันนี้คือกิจกรรมที่เอามาแบ่งปันกันนะเผื่อใครไปหาอุปกรณ์แล้วลองมานั่งทำแบบนี้ก็เป็นการเพลินๆเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราชอบแบบนี้เราก็จะวางระหว่างวันได้เซตอัพเป็นออกแบบมินิการ์เด้นแซนเนี่ยนะแซนทำด้วยทรายเนี่ยของตัวเองได้ระหว่างวันนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมที่2ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเมื่อวานนี้จบไปอย่างรวดเร็วไปหน่อยประวัตินะอารมณ์ค้างเลยนอนคิดว่าเอ๊ะวันอีกวันต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรสนุกสนุกให้ทางบ้านได้ชมกันมั่งอันนี้นะหวนเอาเนี่ยที่หนึ่งซาลาเปาอ่ะเทรย์อ่ะที่มันเป็นสีขาวเนาะแบบนี้นะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเทคนิคนี้เจ๋งมาก
ขาเรียกว่าซูมินากาชิเป็นเทคนิคมาร์บลิงนะโดยใช้ต้องไชนีสอิงนะนี่ไชนีสอิงในการทำคู่ขวัญเปิดก่อนนะก่อนอื่นที่เราจะทำนะเราต้องลองเทสก่อนการกดของฝีแปรงแตะสัมผัสลงผืนน้ำเท่านั้นนะเบาๆให้เกิดคลื่นเล็กๆนะคะดังนั้นเราพอเราได้ลองทดสอบว่าถ้าเรากดแรงเนี่ยมันจะติดเห็นไหมคะมันจะติดอยู่กับฐานหมึกก็จะไม่ลอยนะคะสิ่งที่เราทำไปก็จะไม่เวิร์กเลยดังนั้นเวลาเราทำเราต้องแค่สัมผัสเหมือนกับมดลอยตัวบนมหาสมุทรเล็กพื้นที่เล็กๆเท่านั้นนะเดี๋ยวเราลองนะมันจะลองใช้นิดเองนะเทสโอเคนะคะจริงๆถ้าเราใช้สองมือพร้อมกันได้เลยจะเจ๋งมากแต่นี่มือหนึ่งต้องถืออันนี้ก่อนดูนะมันค่อยๆอันนี้ต้องใช้สมาธิสูงมากเจ๋งไหมอุ้ยครูหวันลืมอ่ะมันต้องมีแปรงน้ำอ่ะสักครู่นะหวันไปหยิบแปรงอันนึงสำหรับแปรงน้ำก่อนมีแรงอันนึงอ้าวนี่ลมพัดนะขึ้นที่เห็นนี่บิดเบี้ยวแล้วอิงนะอุ้ยเหมือนแมวเลยอ่ะคราวนี้ครูหวันจะใส่ตาครูหวันก็จะใส่น้ำลงไปจริงๆน้ำมันต้องวิ่งอีกเลเยอร์นึงนะอันนี้มันหมึกมันคลายตัวแล้วครูหวันทำให้ดูใหม่อุ้ยเหมือนมอนสเตอร์ครูหวันจะทำทับรอบอีกอันนึงดูนะแล้วครูหวันก็อุ้ยมอนสเตอร์ท้องใหญ่มากใส่น้ำต้องมีสองอันนะนี่ขวัญใช้สองอันเลยเห็นไหมก็จะมีสองเลเยอร์สังเกตการมองการกระจายตัวของหมึกนะหมึกก็จะผลักดันพื้นที่ทุกคนหมึกทุกหยดต้องการสเปซต้องการพื้นที่ของตัวเองสังเกตหมึกไม่ผสมกันเลยหมึกยังมีสเปซเลยหมึกยังมีพื้นที่ของเราเองงั้นเราต้องหาคอมฟอร์ตโซนของตัวเองในการผ่อนคลายนี้เหมือนทุ่งดอกไม้ดูหมึกกระจายเป็นสีแฉกแล้วน้ำก็วิ่งเองนะคะบางคนอันนี้เทคนิคเนี้ยบางคนใช้กับนมได้นะแต่ควรว่ามันสิ้นเปลืองไงกับฟู้ดคัลเลอริงอ่ะสีผสมหารน่ะแต่อันนี้เราสามารถทำเป็นมาร์บลิงปรินติ้งได้โอ้สังเกตเมซิ่งไหมควรทำเองสนุกเองเลยอ่ะว้าวนะเทคนิคไปหาเสิร์ชได้เลยนะของคนญี่ปุ่นซูมินากาชินะท่องตั้งนานคำนี้กว่าจะจำได้ซูมินากาชิสนุกมากเลยคนสอนไปก็สนุกไปคราวนี้พอเราได้อิ่มตัวกับจักรวาลแห่งหยดหมึกแล้วสังเกตหมึกก็ค่อยๆหมุนไปให้เราเห็นนะเป็นปรากฏการณ์ที่สังเกตหมึกทุกอย่างทรานสฟอร์มไม่คงสภาพอยู่
นานกับสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมตอนแรกเป็นวงกลมแต่ตอนนี้เรื่องก็แปลเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งแปลสภาพเป็นอีกเชฟฟอร์มหนึ่งที่มันไม่เหมือนเดิมมันใจเราเมื่อมีอะไรมากระทบเนาะเราก็ต้องแปลเปลี่ยนไปตามเป็นกระดาษที่ซื้อจากไดโซเป็นกระดาษที่เวลาคนเขาฝึกเขียนหมึกญี่ปุ่นอะหมึกจีนอะมันทำจาก rice paper หรือว่าเป็นแบบ bamboo paper แบบนี้นะนี่ครูขวัญจะเห็นมันมี2ด้านด้านหยาบไปด้านละเอียดมันจะหงายคว่ำด้านหยาบลงไปหงายด้านละเอียดนะคะแล้วเราก็เลือกตำแหน่งลายที่เราต้องการนะลงไปเลยนี่มหัศจรรย์ไหมแล้วเราก็หยิบมันขึ้นมาวันนี้เราต้องตากงานต้องหาที่ตากงานนะขวัญเอาให้ดูนะเจ๋งมากวิธีนี้คือนี่อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เราออกมาแล้วเราก็จะไปตากมีเทรย์ของเราอันนี้พลาสติกขวัญวางค่อยๆนะอันนี้เด็กเล็กทำได้ด้วยเขาตื่นเต้นมากแล้วเด็กก็สามารถรู้การผ่อนหนักผ่อนเบาของแปรงในการเล่นกับน้ำค่ะน้ำมีการแปรเปลี่ยนการทรานสฟอร์มเนาะเด็กก็สามารถเล่นได้ด้วยอันนี้เราจะได้รายละเอียดมากขึ้นนะขวัญก็ใส่เหมือนเดิมนะปั๊มลงไปเลยนี่สีก็จะอ่อนลงชอบสีพื้นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรืออะไรเราสามารถมีเวลาตัดเป็นวงกลมได้นะงานจะเจ๋งมากขึ้นนะคะเอาขวานเหลือเนื้อก็ได้อีก2ใบนะเดี๋ยวเราจะทำอีกรอบนึงนะเด็กๆว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงโดยการเป่าได้ด้วยล่ะเราเพิ่มแรงกระเพื่อมให้กับน้ำเพื่อให้น้ำและหมึกเกิดการเคลื่อนไหวเป็นรูปร่างต่างๆอันนี้จะช่วยให้เด็กคอนโทรลลมในร่างกายของเราทำยังไงนะจะเป่าไม่ให้แรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปสังเกตจะหมึกเนี่ยมันมีน้ำหนักหมึกก็จะตกลงไปข้างล่างสุดของใต้ของขอบของถาดนะคะส่วนฟิล์มของหมึกข้างบนก็ยังลอยอยู่นะคะกระดาษก็จะดูดซับความเครียดทุกอย่างที่เราถ่ายเทลงไปนะThank you.
นี้ครูขวัญลองสิใช้ซ่อมนะซ่อมเกลี่ยช้าๆนะคะเรากำลังสร้างวงลายวงของหมึกใหม่นะคะค่อยๆลากอันนี้เราเกลี่ยได้เนาะเอาล่ะตัดแผ่นสุดท้ายนะซึมดีงามมากรวดเร็วมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูหวนรอให้กระดาษพวกนี้แห้งแล้วจะเอามาให้ดูอีกทีนะคะว่ามันจะโชว์ลายได้ขนาดไหนบ้างเนาะวันนี้ก็จบอย่างรวดเร็ว3กิจกรรมตอนนี้4กิจกรรมแรกก็เริ่มแห้งแล้วนี้นะคะอันแรกภาพแรกที่เราทำเลย Watercolor Abstract Time Form to Be aOne image that from your imagination นะคะนี่อันนี้นะนี่ครูขวัญตอนแรกใช้ primary color 3สีทำแนว abstract แล้วก็การเอียงภาพจนเกิดภาพที่เราไม่คาดหวังนะคะแล้วเราก็สร้างมันขึ้นมานะคะส่วนอันที่2กิจกรรมที่2ที่วันนี้ทำเป็นการวาดผืนทรายก็เป็นหนึ่งในการบำบัดก่อนนอนได้นะดีเลยเราใช้นิ้วเราเนี่ยแหละวาดเรายิ่งได้ฝึกเซนซอรี่แล้วเราได้รู้สึกการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนความหยาบความละเอียดของแซนนะคะของทรายของเราหนักเบาที่เราใช้นะคะและสุดท้ายกิจกรรมซูมินากาชินะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมให้นะคะซูมินากาชิเป็นเทคนิคของคนญี่ปุ่นในการหยดหมึกสีลงบนน้ำ marbling paper printing นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบไลฟ์สดในวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหากิจกรรมดีๆมาแบ่งปันให้ก่อนนอนนะคะ good night ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ